ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนนู่นนะคะเป้าหมายของเราคือคือหาที่นั่งไม่มีเลยนะนู่นนะเรือน่าจะต้องเดินกลับนะคะหนดเหวมีอะไรคะคุณสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่อ้อยก็ออกมาเดินป่านะคะกับครอบครัวค่ะทุกคนวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นวันครอบครัวเนาะของคนที่นี่นะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีเด็กๆเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะจุดหมายปลายทางของแม่อ้อยที่จะเดินไปนะก็คือพวกเราจะเดินไปกินอาหารเที่ยงค่ะที่ร้านอาหารที่อยู่กลางป่านะคะทุกคนวิวตรงนี้นะคะก็เป็นเขื่อนกั้นน้ำนะคะชื่อว่าทะเลสาบชลุกเซนะคะคำว่าเซภาษาเยอรมันแปลเป็นภาษาไทยว่าทะเลสาบนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินข้ามเขื่อนนะคะเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราเดินเข้ามาในป่าแล้วนะคะทุกคนในป่าแบบนี้นะอากาศเย็นกว่าข้างนอกนะคะทุกคนแม่เตรียมพร้อมแม่ใส่ปลอกขามาด้วยใส่ปลอกขาหัวเข่าไงตอนนี้เราเดินยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะทุกคนแบบว่าเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวขากลับนะคะเราอาจจะนั่งเรือกลับนะคะทุกคนเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะถ้าเดินไหวนะคะเราก็เดินกลับถ้าเดินไม่ไหวเราก็อาจจะนั่งเรือกลับนะคะทุกคนตอนนี้สองคนพ่อลูกนะคะทุกคนเดินไปนู่นแล้วนะคะเรายังแบบเดินตามหลังอยู่เลยนะมัวจะถ่ายวิวนะคะถ่ายนู่นถ่ายนี่เนาะกลุ่มที่เขาเดินออกก่อนหน้าเรานะทีแรกก็เห็นอยู่นะตอนนี้เขาหายไปแล้วค่ะทุกคนเขาน่าจะแบบว่าเดินไปได้ไกลแล้วนะคะนี่ทุกคนวิวตอนนี้นะคะเราน่าจะเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนเนาะก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าระหว่างที่เราเดินเนี่ยอากาศมันเย็นเนาะมันไม่ได้ร้อนนะคะฮัลโหลเราน่าจะเดินได้ครึ่งทางแล้วแหละเนาะคิดว่าวันอาทิตย์นะคะคนที่นี่เขาก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวเนาะทุกคนอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็จะเดินป่านะถ้าบ้านเราก็เดินห้างเนาะช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะแต่คนที่นี่เดินป่านะคะเพราะว่าห้างร้านค้าต่างๆปิดเนาะทุกคนก็เลยต้องมาเดินป่าหอบเดินไปพูดไปเป็นไงคะคุณเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะไม่ชัวอะไรจะเก่งปานั้นไม่หอบไม่หอบนิดหน่อยเองดูคนแก่ที่นี่นะคะทุกคนเขาเดินจับมือกันอ่ะน่ารักอ่ะแต่เรากับสามีนะโมเมนต์แบบนี้ไม่ค่อยมีนะทุกคนหาแทบไม่เจอนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนแก่ที่นี่นะเขาก็
จะเดินจับมือกันแบบนี้ค่ะทุกคนกระนุ่งกระนิ่งตอนนี้เราเดินมาชั่วโมงกว่าแล้วนะทุกคนก็เริ่มมองเห็นร้านอาหารแล้วนะนู่นอยู่ไกลลิบๆนู่นนะคะตอนนี้เราเดินมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนน่าจะใกล้ถึงร้านอาหารแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มองเห็นแบบอยู่ไกลๆนะเป้าหมายของเราคือร้านอาหารนะคะทุกคนตอนนี้ก็11โมงแล้วนะไปถึงก็หวังว่าคนจะไม่เยอะนะคะที่ร้านอาหารเนาะกลุ่มข้างหน้านะคะก็พาน้องหมามาเดินกันค่ะน่าจะเป็นครอบครัวน้องหมานะเพราะว่าสีขนของเขาเนี่ยมันเหมือนกันเกือบทุกตัวเลยค่ะทุกคนนะกลุ่มข้างหน้าเนี่ยนู้นนะคะเป้าหมายของเราคือร้านอาหารตรงนู้นนะคะทุกคนที่เราจะเดินไปเนาะระหว่างที่เราเดินนะคะทุกคนก็มาเจอน้ำไหลนะน้ำตกเนาะระหว่างทางค่ะทุกคนอีกนิดเดียวนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะทุกคนทุกคนมาถึงแล้วนะคะมองเห็นหลังคาแล้วค่ะทุกคนว้าวเหนื่อยเลยนะคะใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงครึ่งนะทุกคนชั่วโมงครึ่งนี้พวกเราไม่ได้พักเลยนะคนนี่นะคะร้านที่เราจะแวะมากินอาหารนะคะคนเยอะมากเลยนะทุกคนคือหาที่นั่งไม่มีเลยนะเราได้อาหารมาแล้วนะคะทุกคนอาหารก็คือเราต้องเดินไปซื้อแล้วก็คือบริการตัวเองนะทุกคนนะมิ่งขวัญกินอะไรนะเคอร์บีซุปซุปฟักทองนะคะส่วนแดดวาซิตาแดดเฟสบาลเทลเลอร์เฟสบาลเทลเลอร์เนาะส่วนของแม่ออยนะคะกินเขาเรียกว่าอะไรอะลิ้นไฟสลัดเป็นเนื้อวัวนะคะยำเนื้อวัวเนาะแล้วก็มันฝรั่งผัดนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นไงอร่อยไหมโอเคก็เหมือนมันฝรั่งผัดมาดูเก้าอี้หนูก่อนเหรอไม่ใช่ชีวิตของสเปกเฟอร์นะมาสั่งกูมาไหมก็อร่อยอย่างเงี้ยเนื้ออร่อยเนื้ออืมเนื้ออร่อยก็อร่อยอะไรก็เล็กอะอะไรพวกเรากินข้าวอิ่มไม่ทันเรือนะเรือออกไปก่อนค่ะทุกคนนู้นนะเรือน่าจะต้องเดินกลับนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเรือเราต้องรออีก1ชั่วโมงนะคะทุกคนเนาะก็เลยเดี๋ยวจะเดินกลับนะคะสรุปแล้วเราไม่ได้นั่งเรือกลับนะคะแดนไม่ยอมรอนะคะทุกคนเรือจะมาอีก1ชั่วโมงนะคะจะมานะ
ออกอีกรอบนึงคือบ่ายโมงครึ่งนะคะแดกเขาไม่รอเนาะแดกเขาบอกว่าเดินกลับดีกว่าแป๊บเดียวว่าซ่านระหว่างที่เราเดินกลับนะคะทุกคนคนยังไหลมาอยู่เรื่อยๆนะเดินมายังแบบว่ายังเยอะอยู่นะคะยังเดินป่ากันแบบไหลมาเราเดินกลับอะไรแบบนี้ค่ะยังเยอะอยู่นะคะนั่นก็ข้างหน้านั่นก็อีกกลุ่มนึงนะคะเดินทะเลสาบชลุกเซในที่สุดเราก็เดินมาถึงนะคะทุกคนเหนื่อยมาก3ชั่วโมงกว่าระหว่างเดินไปและเดินกลับไม่ได้พักเลยนะคะทุกคนได้หยุดพักตอนนั่งกินข้าวนะคะโปรแกรมของเราก็คือขากลับจะนั่งเรือนะคะก็ไม่ได้นั่งนะคะทุกคน ก็ต้องเดินกลับอีกนะคะ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะถือว่าเผาผ่านแคลอรี่นะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้นะเราต้องขอตัวไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะพอกลับออกมานะทุกคนโอ้ยรถนักท่องเที่ยวจอดเต็มเลยนะคะตอนนี้เมื่อเช้ามายังไม่เต็มนะที่จอดรถรถเต็มเลยค่ะทุกคนที่เที่ยวตรงนี้นะทะเลสาบชลุกเซเนาะทุกคนก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานะประมาณขับรถประมาณไม่ถึง10นาทีอะทุกคนเนาะดูสิรถจอดยาวไปถึงนู้นเลยนะทุกคนดูปิกอัพคันข้างหน้าจอดนะทุกคนสงสัยหาที่จอดไม่ได้นางขึ้นไปจอดบนเกาะกลางเลยนะทุกคนดูสิปิกอัพคันนี้เจ๋งมากไม่มีที่จอดนะคะเขาก็ไปจอดนู่นดูสิโอ้ยถึงรถแล้วนะทุกคนขับพุทธ